แต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดั่งสสทาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามฟ้องและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริงครับก็ตัวทีที่ให้เสียเวลานิดหน่อยนะครับก็ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านก็นะครับเช้าๆแบบนี้ก็มาพบกับข้าวซอยไก่นะครับเป็นประจำนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้กันตลอดนะครับก็เราก็สู้ไปด้วยกันสู้ไปพร้อมๆกันเนี่ยแหละครับนะการเมืองไทยมันก็นะมันก็ยังเป็นแบบนี้แหละนะคือเมื่อวานก็จะมาต่อยอดนิดหน่อยนะครับก็เมื่อวานก็คุยเรื่องนะครับเตะหมูเข้าปากหมาก็ถ้าคนไทยเรานะยังไม่ศึกษาไม่เรียนรู้นะครับประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่มันผ่านมาความทรงจำต่างๆนะครับสถานการณ์ที่การเมืองไทยที่พบเจอที่ผ่านมานะครับเลือกตั้งกี่ครั้งนะครับก็ยังไม่ได้ประชาธิปไตยนะครับฝ่ายประชาธิปไตยชนะแต่สุดท้ายแล้วฝ่ายเผด็จการก็เอาทหารมายึดอำนาจของพวกเราอีกนะครับคือฝ่ายพวกเราเนี่ยยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายที่พวกเราก้าวไปถึงเนี่ยตลอดเลยที่ผ่านมาก็คือจบเพียงแค่การเลือกตั้งส่งคนของเขาเข้าไปในสภานะครับแต่สุดท้ายแล้วระบอบการปกครองของเมืองไทยมันเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์คืออำนาจสูงสุดอยู่ที่เจ้านะหัวหน้าระบบหัวหน้าผู้ปกครองระบอบเนี่ยคือกษัตริย์นะครับอยู่สูงสุดนะครับแต่ฝ่ายพวกเรานะครับฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายนักการเมืองเข้าไปนะครับก็ไม่ได้เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์นะทำให้เสรีภาพของประชาชนมากขึ้นไม่สามารถเข้าไปแก้ไข112สามารถทำให้ประชาชนพูดถึงเรื่องเจ้าสามารถวิพากษ์วิจารณ์เจ้าได้นะครับผมยังจำได้สมัยที่อาจารย์สมศักดิ์พูดนะครับสังคมไทยต้องมีการพูดถึงเรื่องเจ้ามากขึ้นนะถ้ายังพูดเรื่องของ112เรื่องของเจ้าแบบเสรีไม่ได้เนี่ยนะก็ยังไม่มีโอกาสมีวันที่จะล้มเจ้าได้ยังเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ได้เพราะว่ายังเรื่องของเจ้าเรื่อง12เนี่ยมันคือปัญหาหลักเลยปัญหาหลักของเมืองไทยจริงๆถ้าไม่ได้พูดถึงสังคมไทยหรือคนไทยนะก็จะเรียกว่าไอ้ตาสว่างก็ยังตาสว่างไม่ได้เพราะยังถูกกดทับด้วย112กดทับด้วยกฎเกณฑ์ที่มันห้ามพูดถึงเรื่องปัญหาเนี่ยคือปัญหาจริงๆนะ
คือปัญหาจริงๆของเมืองไทยก็คือนะครับอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนอำนาจสูงสุดเนี่ยไม่ได้เป็นของประชาชนนะอำนาจสูงสุดเป็นของเจ้าเป็นของระบอบกษัตริย์เป็นของเครือข่ายซึ่งนี่แหละครับฝ่ายเราชนะการเลือกตั้งเข้าไปกี่ครั้งกี่หนนะก็ไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปถึงประชาธิปไตยได้เพราะเหตุนี้แหละครับไปไม่ถึงประชาธิปไตยนะครับไปไม่ถึงประชาธิปไตยจริงๆไปถึงแค่การเลือกตั้งเข้าไปอยู่สภาสุดท้ายก็โดนพวกเผด็จการมันทำลายเพราะยุทธศาสตร์ของเรานะไม่ได้ก้าวถึงขั้นที่ต้องไปทำลายเผด็จการลงให้สิ้นซากเราก้าวแค่ไปอยู่กับเผด็จการก้าวเข้าไปอยู่กับเผด็จการย้ำนะครับเราเข้าไปอยู่กับเผด็จการแต่ไม่มียุทธวิธียุทธศาสตร์ที่จะไปทำลายเผด็จการเลยนะหรือแม้กระทั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเราลุกคืบได้ถ้าเป็นเราเล่นหมากลุกกันก็บอกว่านะเราก็กินขุนกินม้ากินอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดักทางไอตัวหมากไอตัวลูกตัวขุนมันอะตัวใหญ่สุดของมันไม่ให้มันหลบนี้ได้นะคือไม่ได้กล้าไปถึงจุดนั้นนะแล้วก็เข้าไปอยู่เราแค่เข้าไปอยู่ในวงล้อมของพวกมันแล้วก็โดนพวกมันกินโดนเผด็จการเนี่ยมันทำลายนะคือเราส่งคนเราเข้าไปอยู่ในระบอบนั้นนะแต่เราไม่สามารถทำลายระบอบนั้นลงไปได้นะเราไม่สามารถทำลายตัวที่มันปกป้องนะเจ้าของระบอบนี้ลงไปได้เนี่ยเราก็เข้าไม่ถึงเจ้าของระบอบมันมีเรือมีขุนมันมีอะไรก็เหมือนกันเมืองไทยอ่ะมันมีทหารมันมีกองทัพมันมีศาลนิติตุลาการมันมีนักการเมืองมันมีอะไรต่างๆนะที่ปกป้องระบอบมันอยู่ปกป้องไอ้ตัวเจ้ามันอยู่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนระบอบจริงเราก็ต้องทำลายเครือข่ายของมันให้สิ้นซากคือต้องเข้าไปทำลายระบอบมันคือไอ้ที่บอกว่าทำลายเนี่ยไม่ใช่ว่าเขียนฆ่ากันนะคือเข้าไปก็ต้องไปแก้ไขกฎเกณฑ์นะครับอันนี้คือการต่อสู้ในสภานะแต่ว่าการต่อสู้ในสภาเนี่ยนะผมก็นะจำคำเข้าไม่เห่าอีกที ก็คุณโบรัฐถาวันที่ไปชุมนุมราชประสงค์เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยมีวลีหนึ่งพูดออกมานะสู้ในสภานักการเมืองเนี่ยยังไงก็ก้าวหน้ากว่าคนที่สู้นอกสภาไม่ได้โอ้โหนี่ชัดเจนเลยคือเข้าไปในสภาเนี่ยแค่เข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนไปแก้ไขกฎเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ก้าวข้ามจุดที่เรียกว่าไปให้ถึงประชาธิปไตยไม่ได้ต้องมารวมกับคนนอกสภาสุดท้ายอยากจะไปถึงประชาธิปไตยอยากเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องร่วมกับประชาชนต่อสู้ทั้งในสภานอกสภาครับไม่ใช่ว่านะครับอยากจะเป็นแค่นักการเมืองภายใต้ระบอบราชาธิปไตยสมยอมสยบยอมเลยอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์เข้าไปอยู่ในระบอบเขาแต่ไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะกลัวอำนาจคือหน้าที่ตัวแทนประชาชนนะครับคุณมาพร้อมภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะถ้าคุณรับไม่ได้ถ้าคุณไม่ทำเพื่อประชาชนคุณก็เป็นแค่นักฉวยโอกาสแต่ถ้าคุณไม่อยากบอกไม่อยากฟังหรือไม่อยากให้คนอื่นมาดูถูกคุณว่าเป็นนักฉวยโอกาสนะคุณก็ไม่ต้องมาเสนอหน้าเป็นตัวแทนของประชาชนนะหรือว่าคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณเป็นแค่นักฉวยโอกาสคุณมีอยู่2ทางสามทางครับนักการเมืองทางที่1ไม่ต้องมาลงสมัครไม่ต้องมาเสนอหน้าเป็นตัวแทนของประชาชนทางที่2เข้ามาก็มาทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบทำหน้าที่เต็มที่นะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนต่อสู้เพื่อประชาชนเรียกร้องสิทธิเพื่อประชาชนบริหารประเทศเพื่อประชาชนเอาผลประโยชน์มาแบ่งปันประชาชนส่วนทางที่3
ก็เห็นแก่ตัวก็หาช่องหารูเอารัดเอาเปรียบนะอำนาจผลประโยชน์กอบโกยเต็มที่เข้าไปอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชระบอบกษัตริย์เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ของตัวเองมีอยู่3ทางนักการเมืองคุณจะเลือกอยู่ทางไหนนะแต่ถ้าคุณเข้ามาเนี่ยคุณก็หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนไม่ได้แล้วก็อยากให้ประชาชนคนฟังเนี่ยเราก็คงถ้าคุณไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองคุณไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองนะคุณไม่เข้าใจว่านักการเมืองคนมีหน้าที่คนทำอะไรพวกเราคนทำอะไรประชาชนนะคือการเมืองมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงผมว่าเนี่ย ก็อยู่ๆก็พูดถึงคลิปเมื่อวานพี่เล็กจันยาก็พูดได้ถูกต้องเลยเห็นด้วยทุกประการเลยนะว่าอยู่ๆประชาชนเนี่ยอยู่ๆเขาจะฉลาดได้ไงฉลาดขึ้นได้ไงเมื่อผู้ปกครองมันกดทับมันไม่ให้ไอ้เรื่องการศึกษามันก็ไม่ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยเรื่องของเนี่ยผมก็ดีใจอย่างนึงนะที่ไอ้โรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนของรัฐโรงเรียนเอกชนนะได้เปิดเสรีภาพให้ประชาชนหรือนักเรียนเพิ่มมากขึ้นด้วยการไม่ต้องใส่ยูนิฟอร์มโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนได้ทำเขาวิจัยแล้วนะว่าการมียูนิฟอร์มเนี่ยไม่ได้ทำให้สมองคุณนักเรียนหรือคุณภาพนักเรียนน่ะดีขึ้นไม่เกี่ยวกันเลยญี่ปุ่นเขาก็ไม่มีครับยูนิฟอร์มนะไอโรงเรียนประถมเนี่ยเขาก็ไม่มียูนิฟอร์มมียูนิฟอร์มแค่เรียนมัธยมต้นกับปลายครับมหาลัยก็ไม่มีครับคือทั่วโลกเดี๋ยวนี้เรื่องยูนิฟอร์มเนี่ยเขาไม่มีแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีนะมันสิ้นเปลืองมันนะคือคนจะเรียนเก่งคนจะมีปัญญาคนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนคนจะมีระเบียบไม่ได้หมายความว่าต้องมียูนิฟอร์มต้องมีชุดต้องรีดเสื้อสวยกีบเนี่ยโหนะต้องคือการมีระเบียบเราก็ต้องมองถึงทหารเนี่ยเราเรียกว่ามีระเบียบวินัยมากสั่งซ้ายหันขวาหันนะแต่สุดท้ายเป็นไงครับก็โดนสั่งมายึดอำนาจของประชาชนสั่งมาปล้นอำนาจของประชาชนสั่งมาเข็นฆ่าประชาชนนะทหารถูกสั่งให้มีวินัยถูกล้างสมองให้มีวินัยและเชื่อฟังคำสั่งนะแต่ไม่ได้สอนให้มีสมองเหมือนกันครับนักเรียนเมืองไทยไม่ได้สอนให้มีสมองสอนให้ฟังคำสั่งครูบาอาจารย์สอนให้ฟังอยู่ในระเบียบกฎที่มันกดขี่ผมไม่ต้องเกลียนติดหนังหูผู้หญิงถ้ายาวเกินตีหูก็ตัดเล่มกระโปรงยาวเกินก็เล่มสั้นเกินก็ตัดนี่คืออะไรครับสังคมไทยคือเนี่ยครับพี่เล็กจันยาบอกไว้ว่าคืออยู่ๆคนไทยเนี่ยมันจะฉลาดจะเรียนรู้ได้เนี่ยมันจะเอาปัญญามาได้เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมันมีส่วนน้อยถ้าเราอยากชนะเราอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศจริงๆเราต้องยกระดับคุณภาพของประชาชนคนไทยให้สูงขึ้นทำให้คนไทยเนี่ยมีปัญญาทำให้คนไทยเนี่ยฉลาดขึ้นรู้เท่าทันเผด็จการรู้เท่าทันไอ้พวกนักการเมืองไอ้พวกเห็นแก่ตัวไอ้พวกฉวยโอกาสรู้เท่าทันนะทำให้ตาสว่างทำให้คนที่จะมาเปลี่ยนระบอบนี่คือประชาชนเนี่ยมีคุณภาพคืออยู่ๆก็ฉลาดไม่ได้นะคือคนที่มีความรู้คนที่สามารถไปเผยแพร่ได้เนี่ยก็ต้องนำไปเอานำความรู้เรื่องประชาธิปไตยนำความรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชนไปเผยแพร่เมื่อโรงเรียนมันอยู่ในระบอบเผด็จการครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถนำเสนอสิ่งพวกนี้ได้นะแต่ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วการหาเสียงเป็นโอกาสของฝ่ายประชาธิปไตยที่เราจะปลูกฝังนะครับค่านิยมของประชาธิปไตยปลูกฝังว่าประชาชนเนี่ยคนมีสิทธิ์มีเสียงนะ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนคืออะไรนะต้องปลูกฝังประชาชนต้องรู้จักสิทธิของตัวเองคืออะไรออกมาเรียกร้องสิทธิอย่างโน้นอย่างนี้นะคือนักการเมืองในเมืองไทยวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยเพราะอะไรถ้าประชาชนฉลาดพวกนักการเมืองพวกนี้มันก็หลอกมันก็นะมันก็ล้างสมองหลอกลวงประชาชนต่อไปไม่ได้มันไม่พูดเรื่องนี้นะสิทธิเสรีภาพประชาชนต้องออกมาประท้วงต้องมาเรียกร้องนะคือถ้าประชาชนมาเรียกร้องในพวกนี้มันไม่สามารถจะทำตามได้ไงไม่สามารถจะทำตามได้นะคือเป็นแค่นักฉวยโอกาสไม่ได้ตั้งใจจะทำจริงๆนะเนี่ยถ้าระบอบเราเป็นระบอบประชาธิปไตยกฎเกณฑ์และสังคมเนี่ยมันจะทำให้นะนักการเมืองเป็นนักการเมืองที่ดีนะถึงเป็นคนไม่ดีเข้าไปก็ต้องดีเพราะว่ากฎเกณฑ์มันทำให้คนน่ะเป็นคนดีคือเราเรียกว่าอยู่ในสังคมแบบไหนนะคนที่อยู่ในสังคมนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะสมมุติเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่เป็นมาเฟียเกิดมาเป็นครอบครัวที่อยู่สังคมที่สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษมันเป็นเรียกว่าเป็นค้ายงค้ายาหรือว่าติดยาลูกหลานที่ออกมาก็อยู่สังคมแบบนี้มันก็จะเละเทะครับเละเทะแต่ถ้าสังคมเมืองไทยเป็นสังคมที่รักประชาธิปไตยปลูกฝังค่านิยมให้สิทธิเสรีภาพประชาชนสมบูรณ์โอ้โหนั่นนะครับประชาธิปไตยมันมาไม่ช้าแน่นอนมาไวๆนี้แน่นอนแต่วันนี้คือเมื่อวานพูดเรื่องของไอ้หมูเข้าปากหมาแล้วก็องค์การนำนะว่าระดับคุณภาพขององค์การนำยังไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ได้มีการปลูกฝังให้ความรู้กับมวลชนนะก็นี่แหละครับการเปลี่ยนระบอบมันยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฝ่ายประชาธิปไตยคุณภาพเราก็ยังไม่ได้องค์กรนำระดับที่จะไปต่อสู้กับเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้นะคือหลายอย่างยังไม่ได้เลยผมก็นะคือเมื่อเรารู้อย่างนี้นะเราก็เนี่ยผมก็คงนำได้แค่นี้แค่นำเสนอนะจะถูกจะผิดก็ท่านก็ไปวิเคราะห์เพื่อนๆเราก็ไปวิเคราะห์ลองไปฟังดูนะครับนะแต่ผมว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะมันก็อาจจะผิดพลาดบ้างถูกบ้างนะแต่ผมว่ามันอาจจะไม่ไกลจากสิ่งที่ผมพูดมากหรอกนะถ้าประชาชนเรายังโง่อยู่เพราะเผด็จการมันทำให้เราโง่จนเจ็บนะทำให้แตกแยกเราต้องทำตรงข้ามกับมันเราต้องสามัคคีกันนะเราต้องทำให้พวกเรากันเองเนี่ยฉลาดขึ้นนะต้องมาพูดเรื่องการเมืองเนี่ยครับพูดมันทุกวันนั่นแหละพูดมันซ้ำๆทุกวันพูดมันเรื่องหลักการซ้ำทุกวันทำให้คนฟังเนี่ยซึมเข้าไปทุกวันแหละซึมผมเชื่อคนที่มาฟังผมเนี่ยถึงจะไม่เห็นด้วยกับผมแต่ซึมเข้าไปทุกวันน่ะสักวันน่ะต้องเห็นด้วยกับผมเพราะสถานการณ์เหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นความจริงมันก็เป็นความจริงอยู่วันนังค่ำนะครับนะความจริงมันก็เป็นความจริงอยู่วันนังค่ำนะบางทีก็เหนื่อยนะผมก็ทำงานทุกวันก็ต้องหาเจียดเวลานิดหน่อยมาจัดรายการต้องขึ้นก็นอนดึกทุกวันแต่นั่นแหละการที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเสียสละบ้างเวลาของเราเราก็ต้องเสียสละนะสิ่งที่เราต้องการนำเสนอเราก็ต้องนำเสนอเราต้องทำให้คนเนี่ยเข้าใจเรื่องที่เรานำเสนอให้ได้ถ้าคนไทยวันนี้เรายังยึดติดในเรื่องของตัวบุคคลนะเรายังสลัดคราบที่เผด็จการมันปลูกฝังสลัดค่านิยมเก่าๆที่เผด็จการมันล้างสมองเราเนี่ยออกไปไม่ได้เนี่ยค่านิยมเก่าๆเนี่ยต้องถูกทิ้งไปมาแทนที่ด้วยค่านิยมใหม่ๆที่มันดีกว่าคือค่านิยมของประชาธิปไตยคนคือคนเท่ากันคนเท่ากันก็คือนะสิทธิเสรีภาพของคนมันเท่ากันไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยคนจนคุณมีสิทธิเท่าเทียมกันคุณมีสิทธิที่จะได้ผลประโยชน์จากประเทศชาตินี้เท่าเดียวกันเพราะคุณเสียภาษีเหมือนกัน
ไม่ว่าคุณจะรวยไม่ว่าคุณจะจนนะคุณสมควรที่จะอยู่ในประเทศนี้ได้กฎหมายต้องคุ้มครองพวกเราเท่าเทียมกันไม่ใช่ไปคุ้มครองไอ้พวกชนชั้นปกครอง112นี่ชัดเจนกฎหมายไม่เป็นธรรมไม่เท่าเทียมกันกษัตริย์มี112แล้วประชาชนมีอะไรครับประชาชนพูดถึงเจ้าไม่ได้นะประชาชนโดนจับเข้าคุกนี่หรือความเท่าเทียมกันไม่มีนะแล้วพรรคอนาคตใหม่ที่พูดว่าไทยเท่าเทียมกันเนี่ยโอ้โหผมว่าเอาโละทิ้งเถอะไอ้นโยบายของคนเนี่ยนะสโลแกนของคุณเนี่ยไทยเท่าเทียมกันโละทิ้งเถอะครับเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันถ้าคุณไม่พูดเรื่อง112ไม่พูดถึงเรื่องเสรีภาพของประชาชนเนี่ยนะคุณก็เป็นเหมือนนักการเมืองทั่วไปเหมือนนักการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือทุกพรรคก็เหมือนกันครับถ้าคุณไม่เข้าไปแก้ไขเสรีภาพประชาชนนะเหมือนกันเลยนะครับการที่คุณออกมาพูดว่าคุณไม่มีนโยบายเรื่อง112เนี่ยมันหักคือมันหักหัวใจหรือมันหักความหวังคือมันเหมือนเผาความหวังของประชาชนที่มีให้พวกคุณเนี่ยทิ้งไปคือฆ่าตัวตายคุณฆ่าตัวตายคุณจะไปชูเศรษฐกิจชูอะไรเนี่ยคุณสู้ทักษิณเขาไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขาทำมาก่อนเขาเห็นผลเขาทำได้มาก่อนคนก็ยึดมั่นถือมั่นเชื่อถือจุดนั้นนะคุณเนี่ยมาใหม่คุณจะทำได้ยังไงเขาจะเชื่อคุณยังไงนะคุณต้องชูอะไรคุณต้องเอาประเด็นอะไรที่มันก้าวหน้ากว่านั้นการเมืองไทยวันนี้อ่ะอยู่ดีกินดีเขาเคยมาแล้วคนไทยเคยอยู่ดีกินดีมาแล้วแต่ถูกทำลายด้วยเผด็จการเขาอยากอยู่ดีกินดีแบบมั่นคงอ่ะอยากได้ประชาธิปไตยนะไอ้คนที่เห็นแก่ตัวแต่คิดก็อยู่ดีกินดีตัวเองไงมองปากท้องอย่างเดียวนะก็พอเลิกพูดกันเลยนะคือเลิกพูดเลยครับไอ้พวกปากท้องพวกเนี้ยคุณก็เป็นพวกเห็นแก่ตัวแค่นั้นเองนะเอาละครับฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าเห็นด้วยก็กดถูกใจเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ไปแชร์นิดเยอะขอบคุณมากครับสวัสดีครับปิดเพลงท้ายหน่อยมีรู้สัญญาณดีไหมนะครับนะI'm not afraid of the dark.